คนครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนมะเขือเทศนี่อยู่กับพี่พัชรีเป็นยังไงบ้างพี่ปีนี้เป็นไงปีนี้เป็นไงบ้างก็ถือว่ายังพอใช้ได้แล้วก็รสชาติก็จะหวานขึ้นกว่าเดิมโอ้นี่ฮะอุ้ยหลุดละนะชิมได้เลยนะคะชิมได้เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับอื้อหือหวานนี่ฮะสดๆจากสวนเลยนี่ฮะคือต้นหนึ่งเนี่ยถ้าเราปลูกเนี่ยสามารถต้นเขาอยู่ได้ประมาณกี่เดือนถ้าหน้าหนาวก็จะประมาณ2เดือนค่ะ2เดือนเนาะถ้าหน้าร้อนก็จะเดือนนึงก็เก่งแล้วค่ะอืมเพราะว่าเขาจริงๆเขาชอบอากาศหนาวอากาศเย็นเขาชอบอากาศเย็นค่ะบ้านเราบ้านสระบุรีก็เย็นอยู่แต่ว่าก็ไม่เย็นมากครับผมนี่ฮะก็ที่นี่ผมมารับของพี่เขาทุกปีนะครับถือว่าอยู่ในข่ายที่เราค้าขายกันมาเราค้าขายกันมากี่ปีพี่น่าจะ 3-4 ปีแล้วนะ4ปีคือจริงๆเนี่ยเราขายกันมาก่อนโควิดนะครับแล้วก็มาดรอปโควิดไป3ปีนะครับแล้วก็หลังจากโควิดหายไปปีแล้วก็มาค้าขายกันเหมือนเดิมก็คือเราของพี่เขาไปขายนะครับเราสินค้าเอาเพราะที่บ้านก็จะที่บ้านพี่ปลูกอะไรบ้างตอนนี้ก็มีมะเขือเทศมีเมลอนมีมะเขือเทศมีเมลอนมีมะเขือยาวมะเขือเปาะมีพริกมีถั่วฝักยาวมีถั่วฝักยาวแล้วก็มีเดี๋ยวรอบต่อไปจะเป็นต้นอินทผลัมที่เริ่มมีผลผลิตเริ่มออกจันทร์ให้ดูแล้วที่สวนได้ปลูกอินทผลัมด้วยค่ะเป็นบาฮีสีเหลืองบาฮีสีเหลืองค่ะปลูกไว้กี่ต้นนะที่สวนปลูกเป็นต้นตัวเมีย27ต้นต้นตัวผู้ไว้2ต้นครับอ๋อเอาไว้พอได้ขายค่ะกำลังออกจันทร์เลยเพราะว่าของพี่เขาก็ถือว่าเป็นเกษตรกรอยู่ในกลุ่มมาตรฐาน GAP คืออยู่ในเกษตรจังหวัดอะไรเขาก็ดูแลเราอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับตัวนี้อยู่มาครั้งก่อนเนี่ยถามหน่อยเห็นว่าจะเปิดโรงงานแปรรูปมะเขือเทศเป็นยังไงบ้างคนที่โครงการถึงไหนละโครงการคงไม่ได้แปรรูปถึงขั้นแปรรูปเพราะว่าขายสดก็ไม่ทันแล้วค่ะใช่ค่ะก็หมดแล้วหมดแล้วก็ไม่ถึงขั้นก็กับจะต้องแปรรูปเพราะว่าขายสดอย่างเดียวค่ะตอนนี้ขายสดเน้นขายสดอย่างเดียวค่ะเราก็ส่วนมากก็จะมีเพื่อนๆอกคุณในกลุ่มโอท็อปเนาะแล้วก็ผู้ค้าต่างๆเขาก็มารับถึงสวนค่ะเอาไปจำหน่ายนะครับราคาก็แล้วแต่ตลาดประมาณนั้นรอบนี้ก็ปลูกเป็นเดิมในพื้นที่คือตอนนี้เท่าที่ดูผมก็ในบริเวณบ้านนี่ประมาณกี่ไร่ครับคุณพี่พื้นที่ทั้งหมด5ไร่ค่ะ5ไร่เนาะ5ไร่แต่ว่าแบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยแล้วก็สระน้ำไปหน้าจะสักไร่นึงครับก็เหลือปลูกผักสัก4ไร่ก็ปลูกเต็มพื้นที่ค่ะปลูกมะเขือเทศเต็มพื้นที่แล้วก็แบ่งปลูกมะเขือเทศเปาะค่ะแบ่งโซนไปปลูกอินทผลัมปลูกฝรั่งด้วยค่ะอ๋อปลูกฝรั่งด้วยออกยังไงฝรั่งก็มีลูกให้ขายไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆแล้วแต่เอาเนี่ยครับไปเรื่อยๆนี่ครับวันนี้มาเจอเจ้าของสวนแต่ว่าอันนี้ผลผลิตรอบนี้น่าจะถึงกี่เดือนคิดว่าน่าจะมีนาได้ค่ะไปมีนาค่ะไปมีนาก็หมดแล้วนะฮะนี่เห็นไหมฮะมารับถึงสวนจริงๆนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มผู้ผลิตเป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มชาวสวนที่เขาปลูกนะในความดูแลของเกษตรจังหวัดนะก็สินค้ามีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีสูตรเฉพาะเห็นไหมฮะหยิบมากินได้เลยปลอดสารเคมีเนี่ยปลอดสารเคมีนะฮะอื้อหืออร่อยหวานกรอบครับวันนี้มาถ่ายทุกคนดูว่าสินค้ามีความปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ส่วนนี้กล้าการันตีเพราะว่าเราขายกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ลูกค้าบอกปากต่อปากเป็นสูตรเฉพาะบอกได้มั้ยก็ไม่ได้ใช้อะไรเป็นพิเศษก็จะใช้เป็นพวกน้ำหมักในการฉีดพ่นพืชผักอ้าวนะค่ะโอเคเพราะว่าเป็นคนทำเองพี่ทำเองเลยใช่แต่ก็จ้างแรงงานแต่ว่าช่วงมาเก็บเกี่ยวครับผมเพราะว่าเราเก็บไม่ทันครับผมก็ส่วนมากก็เวลาเก็บเองเราจะให้แรงงานใช
ชาวบ้านมาช่วยกันเก็บเพราะบางทีออเดอร์มา100 โล200 โลนี่บางทีไม่ทันเนาะต้องก็ต้องจ้างแรงงานชาวบ้านในพื้นที่มาเก็บเนาะอ่ะนี่ก็พี่พัชรีเจ้าของสวนมะเขือเทศนะครับแล้วก็พืชผักอะไรอย่างเห็นปลูกกะหล่ำด้วยทั้งมีกะหล่ำค่ะมีค่ะมีกะหล่ำมีผักกาดโอ้จะปลูกเยอะนะแต่ว่ามะเขือเทศเนี่ยมีเฉพาะหน้านี้เนาะมีตั้งแต่ก่อนหน้าจัดเดือนธันวาเริ่มมีขายมาธันวาเกือบธันวาเมษาค่ะธันวาถึงเมษาก็จะมีของแต่ว่าก็ลองดูแล้วแต่ปีเหมือนกันค่ะเพราะว่าแต่ละปีบางปีก็ปลูกง่ายปลูกยากครับหมุนเวียนเปลี่ยนตามฤดูกาลอากาศร้อนอากาศหนาวไปเอารอบนี้เห็นว่าน้ำท่วมปีนี้น้ำท่วมค่ะน้ำท่วมก็ผลผลิตออกมาน้อยค่ะออกมาน้อยก็คือไม่น้อยนะเสียหายหมดเลยน้ำท่วมตายนะฮะตายหมดเลยก็ต้องรอรุ่นใหม่อ๋อถ้าน้ำท่วมก็คือรอรุ่นใหม่ค่ะเขาก็จ่ายยังไงพี่น้ำคือน้ำจากฝนนะฮะหรือว่าน้ำจากน้ำฝนที่มันมาเยอะตรงที่เราเป็นที่ลุ่มด้วยค่ะอ๋อแล้วที่นามาปลูกครับฮะเอาที่นามาปลูกผักมันก็เลยนองน้ำกันไปหมดเลยครับเสียหายทั้งหมดใช่ฮะก็ถือว่าไม่ได้ง่ายเลยนะอาศัยความขยันแล้วก็ใจรักจริงๆแล้วก็ปลูกใหม่พอหมดรุ่นนั้นแล้วก็ปลูกใหม่พอทดแทนกันไปทดแทนกันไปค่ะครับผมโอเคงั้นขอบคุณพี่พัชรีครับผมครับสวัสดีครับผมนี่ฮะทุกคนครับอยู่ที่สวนเกษตรอินทรีย์นะฮะเกษตรปลอดภัยและของพี่พัชรีนี่ฮะเป็นคู่ค้ากันมาหลายปีแล้วนะครับเราทำกันมาได้7-8ปีแล้วอยู่ด้วยกันมานะครับแล้วก็นะรู้จักกันผมไปออกบูธนะแต่ก่อนผมก็เป็นผู้ประกอบการโอท็อปนี่แหละนะครับก็มาเจอกันนะเจอกันแล้วก็เลยเอ้านะครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีนะหลายเจ้านะครับที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรนะเราก็ช่วยดีฮะเอาแลกเปลี่ยนสินค้าหรือเอามาสินค้ามาขายเอาของเขามาขายอะไรต่างๆนะประมาณนี้ก็ช่วยกันนะครับพี่พัชรีก็ปลูกของแกเนี่ยทำขยันขันแข็งโน่นนะปลูกนะแล้วก็มีเมลอนนะครับมีหลายอย่างนะครับแล้วก็สวนไม่มีเท่านี้นะฮะโน่ทางนู้นก็มีพื้นที่5ไร่นะครับนี่แหละนะพาทุกคนมาแล้วก็ดูสวนเกษตรเนี่ยเนี่ยที่เอาไปขายก็นี่แหละจากนี่แหละใช่เมื่อกี้ที่จากสวนจริงๆแล้วก็เน้นคือเป็นเกษตรปลอดภัยเป็นเกษตรอินทรีย์นะฮะแล้วก็การอะไรต่างๆก็จะมีทางเจ้าที่ของเกษตรจังหวัดมาให้ความรู้นะครับมาดูแลแล้วก็พี่เขาก็เป็นสมาชิกเครือข่ายของเกษตรอยู่นะครับก็จะมีไปออกบูธออกอะไรตามจังหวัดที่เขาให้ไปออกเนาะประมาณนั้นนะครับทุกคนอันนี้ก็คือนะเบื้องต้นนะฮะแต่ว่าด้านนู้นก็มีทั้งปลูกฝรั่งปลูกอะไรนะครับเยอะไปหมดเลยนะครับเยอะไปหมดเลยนะก็วันนี้มาดูคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูมะเขือเทศนะบ้างบ้าไปก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไล่ให้ดูเลยออกเป็นเครียงเนี่ยฮะปลูกครั้งหนึ่งก็ได้ประมาณ3เดือนอายุเขาจะได้ประมาณ3เดือนแล้วก็ผลผลิตเห็นไหมฮะก็จะมีออกดอกอย่างเงี้ยฮะออกดอกกันอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนที่เขากำลังจะสุกก็ประมาณนี้ฮะก็จะออกส้มๆประมาณนี้นะฮะดูกันได้เลยนะฮะนะนี่ฮะตอนเก็บเขาก็จะเก็บเอาเฉพาะผลที่สุกนะเอาไปขายเนาะก็จะให้คนงานจ้างคนงานจ้างชาวบ้านมาเก็บเนี่ยฮะเนี่ยก็เก็บได้ประมาณเนี่ยเห็นไหมฮะผลแดงๆนะเป็นมะเขือเทศพันกินสดเนาะอร่อยหวานกรอบเป็นพันธุ์เฉพาะของพี่เขาเลยนะนะเนี่ยเราขายกันมานานนะรสชาติดีมากส่วนนี้อร่อยพัชรีมะเขือเทศสดปลูกเองนะเห็นไหมฮะก็นะเวลาจำกัดพี่เขาชวนเมื่อกี้ชวนไปดูอินทผาลัมอยู่เดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสจะมาถ่ายทุกคนได้ชมกันนี่ฮะเป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับสุดยอดเลยมาวันนี้
ม่ได้ซื้อจากตลาดครับมาจากสวนตรงๆมาออกสวนจากสวนเครือข่ายของเราแล้วก็มีทุกพื้นที่มีทุกจังหวัดนะที่แอดมานาดีไว้เพื่อนเกี่ยวกับขายเกี่ยวกับตัวเนี้ยเยอะเลยนะครับที่ทำเนี่ยนะที่เป็นชาวสอกชาวสวนเดี๋ยวเราพาพวกเข้ามานะครับช่วยกันขายช่วยกันทำตลาดนะพอถึงเวลาพอมีผลผลิตพี่ก็โทรหาตลอดนะอยู่ที่เราว่าจะยังไงต่อจะขายยังไงพอมีตลาดแล้วก็มารับสินค้าของพี่เขาไปขายนะรับของรับเนี่ยสินค้ารับมะเขือเทศดีละฮะไปจำหน่ายไปขายกันอันนี้ก็คือต้นอินทผาลัมเอ้าใบหีสีเหลืองอ่ะปีแล้วผมมาผมยังไม่เห็นนะเหรอก็มาดูมะเขือเทศป่าอ๋อแต่ว่ามันตอนนี้ยังไม่โตหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่ว่าปีแล้วผมก็มาเก็บมะเขือเทศสวนนี้เนาะปีที่แล้วไอ้ช่อที่แทงจั่นออกมาเหมือนดาบฮะเหมือนดาบนั้นคือจั่นดอกอ๋อครับมันจะปลูกเก็บพื้นเก็บอันนี้ผลผลิตคาดว่าจะเดือนไหนออกพี่ถ้าวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่ยี่วันที่19กุมภาพันธ์19ก็น่าจะวันที่20หน่อยๆก็ประมาณนู่นแหละ20กว่าของเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมนะนับจากวันผสมปีสอนก็จะอีก5เดือนค่ะอ๋อ